พีรับข่าวข่าววันนี้เสนอตอนสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะสวัสดีครับพีรับข่าวข่าววันนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชภารกิจชายชาติทหารที่แสดงถึงความรักความหวงแหนแผ่นดินอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ราษฎรอย่างแท้จริงดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ณวันที่3กรกฎาคม2529ทหารก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติก็ได้รับการฝึกอบรมมาให้เป็นทหารก็พยายามทำในสิ่งที่ได้รับการอบรมมาให้ดีย้อนกลับไปในปี2511ถึง2525มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ถูกกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลแทรกซึมอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองโดยใช้กำลังอาวุธเข้าต่อสู้กับรัฐบาลมาโดยตลอดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นายทหารของกองทัพบกเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชภารกิจทางการทหารเพื่อรักษาความสงบให้เกิดกับราชอาณาจักรไทยในหลายพื้นที่ดังเช่นที่สมรภูมิรบครั้งสำคัญณบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติด้วยทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงพระสงฆ์นิกรทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานให้คงไว้ซึ่งความเจริญมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใสในชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรอย่างมิได้ทรงห่างเหินด้วยทรงห่วงใยความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นมหาวิกฤตไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมิได้นิ่งนอนพระราชหฤทัยทรงติดตามสถานการณ์พร้อมกับพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสและต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19จากพระมหากรุณาธิคุณนานับประการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมของพระสกนิกรที่แผ่ไปทั่วราชอาณาจักรไทยคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ให้แก่ประสบกรณิกรมีความอยู่ดีกินดีสมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพนักงานกองทัพบก